สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งอยากถามน้องๆว่าพรุ่งนี้มีใครไม่ไปโรงเรียนบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งชมนะคะจะพาน้องๆไปรับของฟรีนะคะซึ่งมันเป็นหมวกอวกาศเว้ยทุกคนตอนแรกพี่แป้งมองมันคือทีวีพออ่านแล้วจริงๆมันคือหมวกอวกาศนั่นแหละถูกแล้วนะคะซึ่งวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆประมาณ20นาทีนะคะได้ของแน่นอนบอกเลยว่าวิธีการทำก็ง่ายมากเช่นกันค่ะและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆแจกเพียงแค่ 20,000 ชิ้นตอนนี้ของออกไปแค่ 6,000 ชิ้นเองบอกเลยว่าน้องมีสิทธิ์ที่จะได้กันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างให้น้องๆนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่าอายุต่ำกว่า9ปีหรือ13ปีบัญชีเราบอกน้องๆจะเข้าไม่ได้นะคะและเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วเนี่ยให้น้องๆนะคะกดตรงกลางนะคะเราจะไปดูเควสกันว่าเควสมีอะไรบ้างซึ่งเควสบอกว่าให้น้องๆนะคะวาร์ปไปในแมปที่น้องๆเลือกนะคะ20นาทีแต่น้องๆต้องทำตามวิธีของพี่แป้งนะคะไม่งั้นวาร์ปไปไม่ถูกนะคะกดแมปนะคะแล้วเลือกตามพี่แป้งมาได้เลยจากนั้นให้น้องเดินตรงมาด้านขวามือนะคะน้องๆจะเห็นว่ามันจะมี3แมปแบบนี้นะคะน้องๆจะเลือกแมปไหนก็ได้หรือเลือกแมปเดียวกับพี่แป้งก็ได้นะคะอย่างพี่แป้งเลือกแมปนี้นั่นเองให้น้องๆกดแล้วน้องดูนะคะว่าตัวเองกดรูปดาวตัวนี้จนเป็นสีดำแบบนี้หรือยังนะคะถ้าเป็นแล้วให้น้องกดตรงรูปนี้ได้เลยแล้วกดเทเลพอร์ตไปแมปเขาจากนั้นเมื่อน้องอยู่ในแมปนี้น้องๆจับเวลานาฬิกาโทรศัพท์ตัวเองก็ได้นะคะและเราจะต้องอยู่ในนี้เป็นเวลา20นาทีค่ะเมื่อครบแล้วก็กดออกได้เลยแล้วก็เข้าแมปวอร์มาร์ทใหม่มันจะขึ้นว่าUTCของน้องๆปลดล็อกนะคะแล้วก็มาที่เควสแล้วก็กดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะบอกเลยนะคะน้องๆชิ้นนี้ไม่ยากนะคะแต่ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นใครว่างก็รีบมาทำนะคะน้องๆก่อนที่ของมันจะหมดเด้อ